สวัสดีนะครับผมสมาชิกผู้ติดตามนะทางช่อง YouTube ผมนะครับผมคลิปนี้นะเป็นนกยางนะเป็นชุดดักต่อนกอีลุ่มนะเป็นนกอีลุ่มยางนะชุดนี้นะครับผมนะที่ร้านนะจะมี2แบบนะเป็นนกถ้าเป็นนกตัวล่อนะจะมี2แบบนะครับผมแบบแรกก็จะเป็นแบบยางแล้วก็แบบสตาร์ฟก็มีนะแบบสตาร์ฟนะแบบสตาร์ฟทั้งเนื้อนะครับผมนะแบบสตาร์ฟทั้งเนื้อเลยนะตัวนี้เป็นตัวผู้นะส่วนมากก็จะเป็นตัวผู้นะตัวล่อที่ผมที่ร้านจะมีนะครับผมนะนี่เป็นตัวอย่างนะครับที่ผมลงให้ลูกค้าได้ดูแบบชัดๆเลยนะครับผมถ้าอยากดูรูปเพิ่มเติมก็ต้องทักมาทางไลน์ผมนะเป็นเบอร์ติดต่อที่ผมทิ้งนะครับผมนะต้องทักมาทางไลน์ผมนะตัวนี้เป็นนกยางนะตัวผู้นะทรงเปิดปีกนะครับผมกลางปีกนะครับผมนะดูลายนะลายของนกอีลุ่มนะที่ทำแฮนด์เมดนะฮะทำกับสีนะครับผมนะนี่เป็นตัวผู้นะครับผมมีงอนสีแดงนะฮะตัวผู้วิธีการสังเกตนะคนที่ยังไม่เคยต่อนะครับผมนะที่ยังไม่เคยรู้นะนะถ้าตัวผู้ก็จะออกดำๆหน่อยนะครับผมแล้วก็มีงอนสีแดงนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าคนไหนที่จะเอานกยางนะหรือว่านกสตาร์ฟนะเอาไปใช้งานนะก็สามารถติดต่อมาทางเบอร์ผมได้นะเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้ดูทางไลน์นะครับผมนะใครที่อยากดูรูปเพิ่มเติมนะนี่เป็นตัวอย่างนะนี่เป็นตัวอย่างนะจะมีน้ำหนักนิดนึงนะตัวนี้นะทนน้ำทนแดดด้วยนะครับผมนะตัวนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมช่องทางช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมนะทางช่อง YouTube ผมด้วยนะครับผมนะจะมีทั้งหมดเลยนะครับพร้อมบ่วงอะไรทุกอย่างเลยนะเดี๋ยวผมเอาบ่วงมาให้ดูแล้วกันนะรอสักครู่นะครับผมจะมีชุดบ่วงแล้วก็ลำโพงด้วยนะครับนี่ครับเป็นชุดบ่วงนะชุดบ่วงต่อจะเป็นชุดนี้เลยนะครับผม31หลักแบบปักนะครับผมนะหลักทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะห่วงทองเหลืองนะเราใช้ห่วงทองเหลืองนะเป็นห่วงตัวเอสนะเป็นห่วงทองเหลืองนะเดี๋ยวชมใกล้ๆกันเลยนะงานผลักนะดูงานผลักนะครับผมตัวนี้เป็นชุดทองเหลืองไม่ขึ้นสนิมนะครับผมไม่ขึ้นสนิมหลักก็ไม่ขึ้นสนิมนะตัวหลักก็ไม่ขึ้นสนิมเพราะว่าตัวนี้เป็นทั้งชุดเลยเราใช้ทองเหลืองนะเราใช้ทองเหลืองนะในการทำหลักแล้วก็ทำห่วงนะครับผมนะมีระบบล็อกนะทุกชุดเลยทุกบ่วงเลยจะมีระบบล็อกนะสำหรับบ่วงต่อนกอีลุ่มนะครับผมนะจะมีระบบล็อกนะพร้อมรังเก็บอะไรทุกอย่างเลยนะครับผมนะพร้อมรังเก็บนะตัวนี้ก็จะเป็นของนกกวักนะผมเอาผิดมาหยิบผิดมาเมื่อกี้ตัวนี้จะเป็นของนกกวักนะจะดูสั้นนิดนึงนะนกกวักก็จะสั้นนิดนึงนะครับผมส่วน3ตัวนี้ก็จะเป็นของนกอีลุ่มนะครับผมสามารถใช้ได้กับไก่ได้นะฮะกับไก่ไปต่อไก่ได้เลยนะครับของตัวนกอีลุ่มนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ